ครั้งแรกที่เราลงซิสเต็มแรกเนี่ยมันก็โอเคนะตอนนั้นเรายังฟังไม่ค่อยเก่งใช่ไหมครับเราประสบการณ์ในการฟังน้อยเนี่ยคือมันก็พอสำหรับเราละในตอนนั้นก็พอสำหรับคนทั่วไปเพื่อนปู่ที่มาฟังเนี่ยก็ทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ไพเราะโอ้โหก็ด้วยที่พี่เลือกไปแต่ละชิ้นก็โอ้โหคุณผู้ชมค่ะคุณภาพทั้งนั้นเราไม่พอใจเขาตรงไหนคือพอเราฟังไปสักระยะหนึ่งเรามีประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยคือเราอยากจะได้เสียงแหลมที่มีความปริ้วไหวมากขึ้นเริ่มผูเทพอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเสียงกลางที่มีความอบอุ่นหรือว่าเสียงเบสที่มีความลึกและหนักแน่นอย่างเงี้ยครับซึ่งพอถึงจุดเนี้ยเราก็ต้องมีการอัพซิสเต็มขึ้นไปหลังจากลงซิสเต็มแรกแล้วซิสเต็มที่2มีที่เปลี่ยนอะไรเพิ่มสำหรับซิสเต็มที่2เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเป็นลำโพงนะครับเป็น2 way เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอัพรุ่นจาก Scan Speak Discovery เนี่ยเปลี่ยนเป็นรุ่น Illuminator นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ท็อปขึ้นมาอีกใช่ครับเป็นทำสุดในไลน์แต่ยังเป็น2 way นะครับก็คือมี Twitter แล้วก็มีมิดเบสที่ประตูนะครับรุ่นแรกกับรุ่น2นี้มันต่างกันยังไงอะคะครับก็เริ่มที่ Twitter ก่อนนะครับ Twitter ตัวที่ผมเปลี่ยนเนี่ยเป็น Twitter แหลมจานเบอร์ลิเลียมครับซึ่งเป็น Top of the Line นะครับให้เสียงแหลมที่ทอดยาวแล้วก็มีความสมจริงมากครับโดยเฉพาะพวกเครื่องเคาะหรือว่าเครื่องดนตรีที่เป็นโลหะครับใช่อะไรประมาณนั้นงั้นมันจะกับแบสถ้าสมมติว่าแก้วเคาะกับแก้วก็จะแค่ก็เป็นโลหะเห็นไหมซิลิโคนเสียงนี้เหรอกังวานเลยเนี่ยคือเสียงแหลมเขาเลือกไหมเขาเลือกขอโทษเลยค่ะนอกเรื่องอ่ะขอโทษแล้วก็ส่วนบูฟเฟอร์ที่ประตูก็เปลี่ยนเป็นรุ่น Illuminator นะครับตัวนี้จะเป็นแนวที่ตอบสนองความถี่ได้ค่อนข้างกว้างให้มิดเบสที่ดีความสนุกครับมีความคมชัดสูงเหมือนอัพเลเวลเพิ่มระดับไม่พอคือเลือกสินค้าที่ตรงกับหูที่อยากได้ยินด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพอเปลี่ยนเฉพาะลำโพงอย่างเดียวหรือเปล่ามีการเปลี่ยน power amp ด้วยครับเปลี่ยน power amp เป็น power amp จาก JL เนี่ยเปลี่ยนเป็น Gao Zero ครับเขาแตกต่างกันยังไงครับพี่ระหว่าง Gao Zero กับตัว JL ก็คือ Gao Zero เนี่ยตัวที่ผมเปลี่ยนเนี่ยเป็น Gao Zero รุ่น reference นะครับเป็นตัวท็อปด้วยคือภายในอุปกรณ์เนี่ยครับเกี่ยวชิ้นเลยคือมี power amp ไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่กล้าที่จะเปลือยหลังให้ดูนะครับถึงคอมโพเนนต์ที่อยู่ข้างในคือในรุ่นนี้คุณผู้ชมขาเขาจะเป็นแอมตรงด้านครีบเป็นสีทองค่ะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นอะคริลิกคุมไว้แล้วก็เราจะเห็นเครื่องในอ่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นอะไรเฮ้ยจะเรียกยังไงวัสดุอุปกรณ์ด้านในที่เขาใช้แบบเกรด A ใช่คือโชว์อะไรเลยใช่เราจะได้รู้เลยว่าแหล่งฝั่งกระจายเสียงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเห็นหมดเลยขนลุกอะไรเนาะชิปจับอะไรของเขาน่ะใช่พอเปลี่ยนมาแล้วเราเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างกันไหมต่างกันมากครับคือมีรายละเอียดที่ดีมากครับมิดเบสก็ดีนะครับเสียงทุ้มเสียงแหลมเนี่ยก็คือต่างจากซิสเต็มเดิมที่ได้ชัดเลยเป็นแอมป์ที่ให้เสียงที่มีความละเอียดและเมียดละมุนสูงมากครับละเอียดและเมียดละมุนเลยเนาะละเอียดละมุนก็คือตอบโจทย์ซิสเต็มที่2นั่นคือจะให้เสียงแหลมที่ยาวแล้วเป็นสมจริงเหมือนที่บอกแล้วก็ละเมียดละไมเสียงจากแอมป์อะไรก็ว่ากันไปI'm sick of standing my ground Cause I just end up running And I go to sleep early แล้วไปมายังไงถึงมาเป็นซิสเต็มปัจจุบันนี่คือซิสเต็มที่3แล้วคุณผู้ชมของแม็กพอร์ตคันนี้ใช่ที่2ก็ยังไม่จบแล้วนะยังไอที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่ซิสเต็มที่จะมาเป็นสาวรับเชิญของเราในวันนี้สาวรับเชิญในวันนี้คือรอบที่3ของพี่เขาเปลี่ยนอีกทำไมอะคะก็อย่างที่บอกนะครับพอเรามีประสบการณ์การฟังมากขึ้นเนี่ยต้องการฟังรายละเอียดระดับสูงขึ้นเนี่ยเราก็ต้องอัพระบบใช่ครับเพื่อให้มันตอบสนองกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นพี่ต้องการอะไรเพิ่มขึ้นมาคะพี่ต้องการอะไรจากของเดิมซิสเต็ม2ก็โอเคแล้วนะจะหายแล้วอ่ะคือ2ซิสเต็มแรกเนี่ยยังเป็น2 way อยู่นะครับตรง2ทางคือมีทวิตเตอร์และมีวูฟเฟอร์ที่ประตูสำหรับซิสเต็มที่3เนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือลำโพงเสียงกลาง
โดยผมจะหล่อมันไว้ที่เสาเอพิล่านะครับคู่กับเสียงแหลมเพิ่มเขาขึ้นมาเพื่ออะไรอะคะแบบบอกเสียงกลางหนึ่งนะครับก็คือลำโพงแต่ละตัวทวิตเตอร์เสียงกลางครับที่ประตูหรือซับวูเฟอร์เนี่ยมันก็จะเก่งแต่ละย่านความถี่ที่ไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องให้มันทำงานในย่านความถี่ที่มันทำงานได้เก่งจริงครับก็คือเหมือนแยกเลยใช่ว่าตัวทวิตเตอร์ก็ดึงเฉพาะเสียงแหลมออกมาเลยแล้วก็ตัวเสียงกลางก็เป็นเสียงร้องออกมาเลยตัวมูฟเฟอร์ที่ประตูก็ดึงย่านความต่ำกับเสียงออกมาแบบนี้ขึ้นมาไงแล้วก็ซับบูเฟอร์ก็เสียงที่ต่ำกว่ามิดต่ำกว่ามิดไปลงไปปุ๊บแล้วตัวนี้ยังเลือกลำโพงของสแกนสปีกอยู่ไหมคะใช่ครับยังเป็นลำโพงสแกนสปีกอยู่ครับก็เป็นรุ่นเดิมครับเป็นอิลลูมิเนเตอร์ครับอ๋อแสดงว่าหลงรักเขาตั้งแต่ล็อตแรกแล้วต้องครับเป็นลำโพงที่ถ้าไปถามนักเล่นเครื่องเสียงทั่วโลกนะครับเขาก็จะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามดีแล้วเพราะว่าอยู่เบื้องหลังลำโพงที่ประสบความสำเร็จมากมายนะครับอย่างเช่นโปรแอทนะครับก็ใช้บูฟเฟอร์ของสแกนสปีดครับชื่อเสียงเรียงนามมันที่กล่าวขานอยู่แล้ว ก็เลยหลงรักเขามากใช่ไหมครับใช่สปีดครับแล้วเสร็จแล้วพอได้ลำโพงมาเรียบร้อยแล้วเซตลำโพงไปคุณผู้ชมค่ะถ้าเห็นจากในรูปก็จะมีการทำเสาเอขึ้นมาแล้ววางองศาพัดเข้ามามีการวางตัวบูฟเฟอร์ไว้ที่ประตูแล้วก็ประตูนี้อันนี้นี่บิวอินขึ้นมาใหม่ด้วยไหมคะสำหรับของที่เอาบูฟเฟอร์ไปไว้ตรงช่องประตูตรงนั้นสำหรับลำโพงที่ประตูนะครับก็มีการก็คือหนึ่งต้องดันประตูนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกเปิดหน้าลำโพงการเปิดหน้าลำโพงก็คือเป็นการกว้านแผงพลาสติกนะครับที่ประตูที่ผ่านประตูแล้วก็ทางร้านก็มีการทำสเปเซอร์นะครับเพื่อที่จะรองรับตัวลำโพงที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่การเปิดหน้าลำโพงเนี่ยทำให้ได้เสียงที่มีความตรงชัดแล้วก็มีมิดเบรดที่ดีขึ้นครับคือจะสามารถดึงศักยภาพของลำโพงตัวนั้นออกมาได้เต็มๆเลยมากกว่าการที่เอาอะไรไปบังเขาไว้หรือทำให้เขาอึดอัดรถเดิมๆเนี่ยมันจะมีแผงประตูมันจะเป็นพลาสติกครับครอบลำโพงไว้อีกทีนึงลำโพงก็เหมือนไปอยู่หลังแผงพลาสติกเนี่ยครับเวลามันเปล่งเสียงออกมาเนี่ยก็ต้องโดนบังโดนเบียดก็โดนแผงพลาสติกก่อนที่จะมาถึงหูเราใช่แต่ถ้าเห็นจากข้างในคุณผู้ชมค่ะคุณจะเห็นหน้าดอกออกมาเลยแล้วก็มีการบิวอินขอบขึ้นมาใหม่ครับเพื่อให้เหมือนทำให้เขาพอดีเป๊ะตัว GVC นะคะรุ่น KWV 40 BT ค่ะค่ะพิเศษของเขาคืออะไรคะก็ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นวิทยุ CD DVD นะคะหน้าจอ7นิ้วแล้วก็จะมีเครื่องฟังก์ชันในการเล่น DVD มี USB แล้วก็มีบลูทูธค่ะและที่สำคัญคือต่อเชื่อมไมค์ของไอโฟนได้ค่ะและเห็นบอกว่าพัฒนาจากรุ่นก่อนรุ่นก่อนก็คือเราจะปรับในส่วนของเรื่องตัวเสียงนะคะให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นโดยเฉพาะในการเล่นไฟล์ DVD เนี่ยเราก็คือจะใช้เป็นดอกดิจิตอลนะคะในการที่จะเป็นภาคใหญ่ออกมาแล้วที่สำคัญเราจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปีนี้ค่ะสามารถสั่งงานซีรีส์ผ่านไมโครโฟนที่เชื่อมต่อกับตัวเองได้เลยค่ะคุณซีรีส์ที่อยู่ในไอโฟนของเราสามารถสั่งเชื่อมต่อได้เลยถูกต้องค่ะก็คือแค่เราลิงก์บลูทูธนะคะของโทรศัพท์มือถือไอโฟนเข้ากับเครื่องตรงนี้นะคะแล้วพอเวลาเราสั่งงานก็คือแค่กดปุ่ม2ครั้งที่จากมือถือนะคะแล้วเราก็คือพูดผ่านไมค์พูดผ่านไมโครโฟนที่มากับตัวเครื่องที่เราใช้เป็นแฮนด์ฟรีในรถนะคะพูดผ่านตัวนั้นก็คือทุกสิ่งอย่างก็สามารถสั่งงานได้เลยว่าจะเป็นการโทรศัพท์โทรออกหรือว่าเสิร์ชหาข้อมูลหรืออะไรในต่างๆก็คือตัวนั้นจะทำได้เหมือนปลอดภัยด้วยนะสั่งงานผ่านซีรีส์เนาะแต่ว่าเพลย์มิวสิกอะไรอย่างนี้ก็ขึ้นเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งกดอัตราการถูกต้องด้วยถูกต้องค่ะตัวนี้ก็คือเราพัฒนาขึ้นเพื่อที่ให้การใช้งานในรถขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะ
เสียเดี๋ยวพูดไปแล้วมันจะมีอย่างคือที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปีนี้ก็คือการสั่งงานหน้าจอ GUI ยังไงเอ่ยก็คือโดยปกติเวลาเราสั่งงานหน้าจอใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนมาแต่ว่าในระบบเครื่องปีนี้ของตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานให้ตรงกับของเราได้มากที่สุดขึ้นมาเป็นไอคอนบนที่ใช้ได้ใช่ favorite ของเราใช่เลย favorite ของเราขึ้นมาเราใช้อันนี้บ่อยๆเอามาขึ้นด้านหน้าในสะดวกในการใช้งานมากขึ้นใช่ค่ะเป็นตัวนั้นเราพูดไปแล้วนะถึง2ฟังก์ชันมีเพิ่มอีกฟังก์ชันนึงก็คือในส่วนของตัวมีช่องต่อกล้องมาหวานเลยตรงเลยก็คือเสียบต่อได้เลยเสียบต่อได้เลยค่ะใช่ก็คือไม่ต้องมายุ่งยากไม่ต้องยุ่งยากใช่ค่ะไม่ต้องยุ่งยากและที่สำคัญคือตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อกับรีโมทพวงมาลัยได้เลยทันทีอ๋อตัวคอนโทรลพวงมาลัยใช่ตัวคอนโทรลพวงมาลัยค่ะก็คือไม่ต้องเพิ่มอะไรมากแค่มีสายสัญญาณสายไฟอีกตัวนึงคือไปเสียบเข้ากับตัวรีโมทคอนโทรลพวงมาลัยใช้ได้กับทุกยี่ห้อเลยสะดวกสบายยิ่งขึ้นมากๆสำหรับตัวนี้ส่วนหน้าตรงพวงมาลัยก็จะเพิ่มเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแท็บเราไม่ต้องมาไม่ต้องมาเลยแล้วเราก็คือใช้เลยต้องมาเอื้อมแตะแหละปุ๊บๆง่ายด้วยสะดวกด้วยสนใจอยากติดตั้งแล้วค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วไปได้เลยค่ะของ GVC นะคะก็ตอนนี้เรามีขายอยู่แล้วทั่วประเทศนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าติดต่อกับที่บริษัทนะคะก็ที่เบอร์02-954-4704-4หรือเว็บไซต์ www.hyperinteronline.com ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แอนมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแต่ตอนนี้ซาวด์รับเชิญของเรารออยู่ค่ะไปดูกันเลยไปดูกันTrust in your heart, show me it got a break. I wish you fell down my arms. ปวดฉี่ใช่ไหมล่ะอย่าพึ่งไปเข้าห้องน้ำนะเบรกหน้ารออยู่ห้ามเปลี่ยนช่องโอเคปะเจอกันบายปุ๊บจุ๊บคนเนี้ยกินกินสลีนว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กินกินสลีนอ่ะ